สวัสดีครับในเอฟซีนะแฟนคนทั้งวัยร้อยเรื่องนะครับนี่ก็พาท่านมาชมนะครับนี่เสียนไหวนะโอ้นี่วันนี้มาล่านะครับวันนี้นี่ผมโหดมีแกก็เป็นนะฮะเสียนแห่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับเป็นไงแห่แรกแห่นี่ก็สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าขอนแก่นเขาว่านี่ทำแห่ได้ฉมังนะแห่นี่ก็ราคา 2,000 นะครับดูว่าแห่แรกนี่แห่นี่เป็นเบอร์3นะครับแห่นี่นี่กินปลาทุกตัวนะครับแล้วยิ่งนะครับนี่โหเซียนไหวแห่งลุ่มน้ําห้วยระวีนะโหแกว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับแกเก็บมาเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวดูแห่แรกของวันนี้นะครับว่าจะแจ็คพอตกันหรือเปล่าครับว่ายังไงว่ายังไงมีกระตุกไหมจะรีบติดเฮ้ยจะรีบติดเฮ้ยกระตุกไหมว่ายังไงครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเป็นยังไงแห่แรกครับว่าแล้วนี่ใครหวานไม่โดนนะครับแนะนำมาให้คนนี้จัดให้เลยครับนี่แห่แรกนะครับหนักในราว10 กิโลได้นะครับโอ้โหปลาขาวงามๆนะครับเพื่อนนะปลาขาวงามๆนะกิ๊บกิ๊บวันนี้เราก็มาถ่ายทํากันท่ามกลางสายฝนนะครับเพื่อนนะสุรินทร์ตก2 วัน 3 วันติดแล้วนะครับโอ้พี่น้องชาวนานะครับที่รอน้ําฝนนี่ก็โอ้โหดีใจกันใหญ่แล้วครับเดี๋ยวตามมาดูแห่แรกก่อนโอ้โหนี่หนักร่วม10 กิโลได้นะครับขี้โคลนนะฮะปลาก็น่าจะประมาณ4-5 ตัวแต่ว่านี่นะลากโอ้โหเศษไม้เศษหญ้านะครับนี่ก็เป็นนะครับฝ่ายน้ําล้นนะครับแห่งลุ่มแม่น้ําห้วยระวีนะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นอาจารย์อีทนะครับก็นี่ก็เป็นเซียนแห่นะครับนี่หาวานไปทั่วฉมังอีก1 คนนะครับโน่นนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสมาเฮ้ยมันดึงไม่มาวะเฮ้ยไม่มาก็ไม่ต้องมาดูลูกปลาก่อนนะครับอันนี้นะครับปลาขาวนะครับตัว2 ตัวนี่จะเป็นลูกปลาตะเพียนนี่ลูกปลาตะเพียนนะโอ้โหนี่แห่1-4-5 ตัวนะครับวัน10 แห่ก็40 ตัวแห่ละ5 ตัวนะครับ10 แห่ก็50โอ้โหนะครับ